ทีนี้คุณผู้ชมคะเรามากันที่กิจกรรมดีๆจากสอสอสอสารพลังภาคีค่ะมีการจัดประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายในโครงการ TPAC 2022ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยค่ะ<อ>ถือเป็นกิจกรรมดีๆจากสอสอสอที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับงานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย2,565 ก็รายการนี้ค <French Claire> ่ะชื่อว่า Thailand Physical Activity Conference หรือ TPAC 2022ครั้งที่1บุรณาการความรู้เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางกายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ7ด้านได้แก่ 1. กิจกรรมทางกาย 2. อาหาร 3. ยาสูบ 4. แอลกอฮอล์และยาเสพติด 5. ความปลอดภัยทางถนน 6. สุขภาพจิต 7. มลพิษจากสิ่งแวดล้อมเน้นความเท่าเทีทยมทางสุขภาพโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจก์กรุงเทพโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศินป์สีแสงนามที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสดรนพไพรโรธเสานุม่มเออขอพายค่ะ คุณไพโร่เสาวนุ่มนะคะผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส,สและศาสตราจารย์ดรฟิโอน่าบลูผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายและแนวปฏิบตัติเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายองค์กรอนามัยโลกเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะศาสตราจารย์ดรฟิโอน่าบลูกล่าวว่าไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานทางด้าน การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีความสอดคล้องกับการทำงานในระดับสากลตามข้อแนะนำขององค์กรอนามัยโลกซึ่งช่วยให้การขับเคลื่อนงานทั้งด้านนโยบายและวิชาการมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะ